เมนเทอร์ตัวเองดีดออกอ่ะเขาไม่เลือกสายทำไมเนาะคิดละค่ะว่าพี่ๆเขาเนี่ยน่าจะมีใครในใจอยู่แล้วที่ผ่านมาเนี่ยซายก็ตั้งใจทุกแคมเปญมากๆแล้วก็แอบหวังนะคะว่าผลงานที่ผ่านมาเนี่ยจะเปลี่ยนใจพวกเขาได้บ้างซายพูดได้เลยนะคะว่าซายนี่แหละเป็นไฟเตอร์คนหนึ่งตั้งแต่ EP แรกค่ะจนถึง EP สุดท้ายไม่มีครั้งไหนเลยนะคะที่สายเนี่ยจะหยุดสู้สายสู้เพื่อตัวเองค่ะเพราะว่าสายเนี่ยไม่อยากจะมานั่งเสียดายที่หลังที่ทำไม่เต็มที่แล้วก็ต้องมานั่งเสียใจในรายการเนี่ยก็มีหลายครั้งนะคะที่สายเนี่ยช่วยเหลือเพื่อนอยู่ตลอดแล้วก็มีอีกหลายมุมของสายที่ยังไม่มีใครเห็นค่ะไม่ซีเรียสนะคะถ้าเกิดว่าใครจะมองว่าเห็นแก่ตัวเอาเวลามาดูแลตัวเองให้สวยให้เป๊ะแถมผมไม่ชี้ไม่ฟูไม่ดีแบบนี้ดีกว่าค่ะดีใจนะคะที่ทุกคนลุ้นให้เราเข้ารอบรับรองค่ะว่านางแบบร่างเล็กๆคนนี้เนี่ยมีอะไรดีๆให้เห็นอีกแน่นอนค่ะ